สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาไปดูร้านอาหารไทยแบบแนวฟิวชั่นถึงแม้ว่าเชฟนะคะจะเป็นคนญี่ปุ่นแต่อาหารก็รสชาติใช้ได้เลยละคะ่ะชื่อร้านว่า ภูเก็ตออเรนทัลนะคะจะบอกว่าร้านนี้บรรยากาศดีเวอร์มากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ดิบแบบว่าแนะนําให้มาก็คือมันมีเทเบิลอาร์ตเทเบิลอาร์ตเป็นยังไงน,นี่เห็นไหมบนเขียวๆบนโต๊ะนั่นเดี๋ยวเราจะเอาคลิปให้ดูอีกทีนึงนะคะบรรยากาศภายในร้านก็จะเป็นแบบนี้นะคะมื้อเที่ยงเนี่ยเข้าไปสั่งอาหารแล้วก็จะมีดริก์บาร์ให้กินฟรีอยู่ยตรงนั้นนะคะถ้าเราสั่งเซตที่มันเป็นเทเบิลอาร์ตนะคะคันแรกเลยคันนี้ค่ะผู้จัดการสุดหล่อนะคะก็จะมาทำไอ้บับเบิลอันนี้ให้นะก็คือตัวแก้วเ,ละะเหเลา่ือกว ถ้าใครดื่มเหล้าได้ก็ดื่มเหล้าถ้าใครดื่มเหล้าไม่ได้นะคะเขาก็จะให้เป็นนามมะม่วงมาแบบนี้นะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันเกิดของน้องมิมนะคะนี่เจ้าของวันเกิดวายแฮบปรีพอเป่าปืลิเป็นยังไงนี่สุดยอดไมล่ะ ถ้าเราจองแบบเป็นเทเบิลอาร์ตไปนะคะเดี๋ยวผู้จัดการสุดหล่อของดิฉันเนี่ยนะคะเขาก็จะมาแล้วก็เอาขนมมาวางให้ตามจํานวนของแขกที่มาร่วมงานค่ะในส่วนของเจ้าของวันเกิดนะคะร้องไห้ไปแล้วหนึ่ง,ห,งหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงโชว์ฝีมือของผู้จัดการนะคะเขาจะมาวาดสดสดตรงหน้าเราเลยทุกคนคือแบบมันดูดีตรงนี้นะคะมันดูดีตรงนี้เขาจะมาวาดรูปแล้วก็จะใช้แบบเป็นมีทั้งแบบที่เป็นช็อกโกแลตนะคะส่วนอันตัวสีเหลืองๆเนี่ยจะเป็นซอสมะม่วงนะคะ ส่วนตัวสีเขียวนะคะจะเป็นซอสกีวีค่ะแล้วก็ตัวสีแดงเนี่ยจะเป็นซอสจากสตรอเบอรี่เพราะฉะนั้นทุกอย่างบนโต๊ะนี่นะคะคือทานได้หมดเลยยกเว้นกระดาษสีเขียวนะคะเจ้าของวันเกิดร้องไห้ไปอีกหนึ่งกลุ่มนะคะนี่นะคะคนทำเทเบิลอาร์ตนะคะสดโปรดจีบนะคะสวยไหม ในส่วนของขนมของเจ้าของวันเกิดนะคะมันจะเป็นลูกบอลกลมๆซึ่งทํามาจากช็อกโกแลตด้านในมีขนมนะคะสามารถทานได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ดู <laughs> เจ้าของวันเกิดนะคะแฮปปี้มากน้องแฮปปี้พี่ก็แฮปปี้นะคะใครที่สนใจอยากจะมาเทเบิลอาร์แบบนี้ก็เชิญไปที่ภูเก็ตออร n เ a นทัลนะคะ